3นาทีนี้นะ 5:47 มี 96,869 ครับขาดอีก 3,131 จะครบแสนพอดีอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้นับอยู่แกะซองไปรษณีย์อยู่พอแกะซองไปรษณีย์เสร็จก็จะรู้ว่าเท่าไหร่เราใช้เวลาทั้งหมด43วันนับตั้งแต่7สิงหาคมถึง19กันยายนถ้านับรวมถึงวันนี้หรือพรุ่งนี้ด้วยก็เป็น50วันพอดีนะครับที่มีการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยๆเกือบแสนชื่อนะครับทีมงานไอลอว์มี14คนนะครับไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้โดยลำพังนะครับมีอาสาสมัครร่วมกันไม่น่าจะต่ำกว่า300คนที่ทำงานในการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อนะครับทั้งที่ทำงานกับเราตั้งโต๊ะกับเราที่ส่วนกลางและก็ที่เปิดโต๊ะเองที่ภูมิลำเนาของเขานะครับมีคนเยอะมากที่แจ้งเข้ามาว่าเขาอยากเปิดโต๊ะของเขาเองแล้วเขาก็รวบรวมมาเป็นปึกๆ50 100 1 200แล้วก็ส่งมารวมกันถ้าทุกคนไม่ช่วยกันขนาดนี้ไม่สามารถเป็นไปไม่ได้เลย 90,000 กว่าเนี่ย 50,000 ก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็และยิ่งพอมาถึงช่วงท้ายเนี่ยเอกสารที่ได้มาเอกสารเกือบแสนชุดนะครับมันเป็นกองภูเขากองนึงเนาะต้องเอามาตรวจสอบความถูกต้องคัดแยกนะครับแล้วก็รันเลขแล้วก็ต้องทำอะไรเยอะมากคือถ้าทุกคนไม่ช่วยกันมาถึงวันนี้ไม่ได้ครับ23 24ทางรัฐสภาก็จะพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกนะครับแล้วถ้าหากว่าถกเถียงกันทันเวลาภายใน24คือก่อนปิดสมัยประชุมเนี่ยเขาก็จะลงมติเลยนะครับซึ่งมติที่จะผ่านวาระแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยจะต้องใช้เสียงส.ส.รวมกับส.ว.อย่างน้อย376คนและ84คนในนั้นจะต้องเป็นสว.ด้วยนะครับซึ่งนั่นแปลว่าอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้แต่ว่าข้อเสนอตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมี3ร่างคือร่างของพรรคเพื่อไทยร่างของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอาจจะรับหลักการทั้ง3ร่างหรืออาจจะรับร่างใดร่างหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ทางภาคประชาชนก็มีร่างของเราเราก็จะเอาไปนำเสนอภายในวันที่22นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้บรรจุวาระในวันที่23ด้วยหรือเปล่าจะพิจารณาพร้อมกัน3ร่างเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าจะพิจารณาพร้อมกัน4ร่างเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าได้แค่3ร่างของส.ส.อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราก็จะรอติดตามดูถ้าหากว่าร่างของภาคประชาชนไม่ได้ถูกพิจารณาพร้อมกันนะครับผู้แทนราษฎรในสภาหรือว่าส.ว.ก็ดีเนี่ยก็มีโอกาสแล้วก็มีอำนาจที่จะหยิบยกประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญที่ประชาชนเสนอเข้าไปถกเถียงตั้งแต่วาระแรกได้หรือวาระที่2วาระที่3ก็ได้เหมือนกันครับวันนี้น่าจะเสร็จไม่น่าจะเกิน 4-5 ทุ่มครับผมก็มีคนมาช่วยเยอะก็น่าจะไหวเพราะว่าต้องเตรียมตัวในการไปเดินขบวนพรุ่งนี้ด้วยครับจริงๆเราก็อยากได้ 50,000 เนาะตอนแรกตั้งใจไว้ว่าเอาสัก 50,000 กว่าๆเผื่อไปว่าเผื่อมีเอกสารผิดพลาดเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าก็พี่น้องประชาชนตื่นตัวแล้วก็อยากมีส่วนร่วมแล้วก็ทำเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนที่เห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญ60ควรจะแก้ไขได้แล้วเพื่อหาทางออกให้การเมืองในปัจจุบันเนี่ยคือทุกคนเห็นด้วยกันเยอะเราก็อยากส่งเยอะเราก็รับหมดนะครับทีนี้เราก็เร่งเวลาเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือไปยื่นให้ทันก่อนสภาพิจารณาครั้งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยจนถึงตั้งแต่วันที่เราเริ่มแคมเปญจนถึงวันพรุ่งนี้22กันยาเนี่ยใครส่งมาแล้วก็รับหมดก็ลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ครับยื่นต่อสภา22กันยา2563ครับนัดกันที่ MRT เตาปูนเวลาบ่ายโมงตรงครับเราจะเดินเท้า2กิโลเมตรนับตั้งแต่ MRT เตาปูนเดินไปยังรัฐสภาแล้วก็เอารายชื่อทั้งหมดที่มีนับถึงวันที่22ตอนบ่ายโมงไปยื่นครับคาดว่าคนจะร่วมเยอะมั้ยไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับคือเราไม่มีคนที่จัดตั้งกันมาเนาะก็ไม่สามารถทราบได้อย่างน้อย20อย่างน้อย30แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามากันเยอะๆก็จะมีความหมายมากนะครับว่าประชาชนทำได้มากกว่าเพียงแค่เซ็นเอกสาร2หน้านะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องยืนยันเจตนารมณ์ว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรื้อระบอบอำนาจของคสช.แล้วสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คนสามารถมีส่วนร่วมได้ 100% เนี่ยถ้าหลักการแบบนี้คนเห็นด้วยกันมากแล้วไปด้วยกันมากๆไปเอารายชื่อเดินเท้าไปด้วยกันเยอะๆมันก็จะมีความหมายว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องการจริงๆแล้วรัฐสภาจะหลีกเลี่ยงว่าไม่เอาหลักการแบบนี้แล้วไปแก้รัฐธรรมนูญแบบอื่นเหมือนกับการแก้ลักไก่พอเป็นพิธีแล้วก็ไม่ได้อยากจะแก้จริงๆแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยไม่ได้